เฮ้ยแฟนมืองั้นเข้ากูหน่อยดิมาลองกำลังกันหน่อยดิมาดิมาดิมาดิโอ้ยมามาลองกันนะอึ๊บอึ๊บอึ๊บเฮ้ย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 หยุดเลยหยุดหยุดหยุดนี่คือเพิ่งเริ่มงัดข้อกันอย่างเงี้ยมันอันตรายรู้ไหมแล้วเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังๆที่เขาสนใจกีฬางัดข้อด้วยอันตรายไงพี่อันตรายยังไงใช่ไหมเดี๋ยวคอยติดตามดูครับคอนเทนต์วันนี้ของเราจะเป็นในเรื่องของการสอนการออกกำลังกายแล้วก็สอนเรื่องการงัดข้อเบื้องต้นนะครับฝากน้องๆคนไหนที่สนใจกีฬางัดข้อคอยติดตามคอนเทนต์นี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเราจะมาแนะนำวิธีการงัดโดยที่ยังไม่ได้มีโต๊ะแบบมาตรฐานสากลนะครับเรามีโต๊ะแบบม้าหินอ่อนโต๊ะแฟตเบนทั่วไปอย่างเงี้ยเราเจอหน้ากันเฮ้ยอยากจะมาลองกำลังกันเดี๋ยวคอยติดตามคอนเทนต์นี้ครับแต่ก่อนที่จะรับชมเนื้อหาในคอนเทนต์ที่ฝากไว้นี่เลยไอรอนเทคที่สุดถึงความแข็งแกร่งถ้าเกิดน้องๆเพื่อนๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องการจะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสามารถเข้าไปดูสินค้าที่เพจเขาได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการที่จะซื้อสินค้าเอาไปใช้ในธุรกิจฟิตเนสก็สามารถที่จะเข้าไปดูสินค้าเกรดคอมเมอร์เชียลได้นะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่บิ๊กบัตโซโฮเววันนี้จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับการงัดข้อขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจกีฬางัดข้อซึ่งรู้อยู่แล้วว่าพี่เป็นนักกีฬางัดข้อแล้วก็เป็นอดีตแชมป์งานต่างๆมาค่อนข้างหลายงานนะครับวันนี้ต้องบอกว่าพี่วิทย์จะมาพูดเกี่ยวกับคอนเทนต์ในเรื่องของการงัดข้อให้ปลอดภัยในกรณีที่เรายังไม่ได้งัดกับโต๊ะมาตรฐานสากลนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันครับว่าเฮ้ยงัดกับโต๊ะม้าหินอ่อนหรือว่าแฟตเบนทั่วไปเนี่ยงัดแบบไหนถึงจะปลอดภัยแล้วก็เซฟตี้มากที่สุดนะครับเดี๋ยวคอยติดตามกันครับอันนี้นะครับน้องๆทุกคนครับสำหรับน้องเติ้ลและน้องตีนะครับคนนี้คือน้องตีนะเป็นพี่แขกรับเชิญพี่อีกคนหนึ่งวันนี้พี่ขอเชิญเขามาลองแสดงท่าทางที่ถูกต้องบนโต๊ะในกรณีที่ไม่ใช่โต๊ะมาตรฐานก็คือไม่ใช่โต๊ะงัดข้อโดยตรงจะเป็นม้าเรียบๆที่บ้านหรือว่าเป็นม้าหินอ่อนตามตัวสาธารณะอะไรพวกนี้ที่เชื่อว่าน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับหลายๆคนเนี่ยเคยงัดข้อในลักษณะนั้นกันโอเคพี่มากล่าวถึงอันดับแรกเลยคือความสูงความต่ำของโต๊ะก่อนนะครับความปลอดภัยเกิดขึ้นได้จากความสูงความต่ำโต๊ะเหมือนกันน้องๆคอยติดตามให้ดีนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ในเรื่องของการถ้าเกิดน้องๆสนใจเรื่องกีฬางัดข้อแล้วก็ต้องการงัดอย่างสนุกหนาแล้วก็ปลอดภัยนะครับอันดับแรกโต๊ะเนี่ยพยายามอย่าต่ำเกินไปนะครับหรือว่าสูงมากจนเกินไปจนทำให้ศอกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการเปิดออกนอกลำตัวมากเกินไปก็คืออยู่ห่างนอกลำตัวนะครับน้องตีลองยกศอกขึ้นมาสมมติว่าโต๊ะมันสูงยืดตัวยืดอกยืดอกถ้าโต๊ะมันสูงเนี่ยศอกเราต้องวางไกลตัวอย่างเงี้ยนะครับอย่างนั้นเนี่ยคือทำให้ต้นแขนเราเนี่ยห่างกับลำตัวแล้วเกิดการอะไรขึ้นรู้ไหมคือเวลางัดกันเนี่ยมันสู้กันด้วยกระดูกตรงเนี้ยกระดูกมันเกิดการบิดนะครับทำให้เกิดกระดูกตรงเนี้ยอันตรายแล้วก็ไม่ปลอดภัยเพราะนั้นพยายามสมมติว่าตั้งศอกใหม่เติ้ลตับจับมือมาดูฝั่งน้องเติ้ลจะเห็นง่ายกว่านะครับก็คือเวลาตั้งศอกเนี่ยพยายามนะครับพยายามถ้าเป็นสายกีฬาฮุกนะครับถ้าเกิดน้องๆ งัดฮุกพยายามเอาไหล่เข้ามาตั้งตรงไม่เอาไหล่เข้ามากดมากเวลาเริ่มนะครับลำตัวกับต้นแขนด้านหลังพยายามให้มันแนบชิดติดกันนะครับจะทำให้น้องๆทุกคนเนี่ยเซฟตี้ต้นแขนไม่ให้ต้นแขนบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เกิดการออกแรงหรือว่างัดข้อเนี่ยได้มี power มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งวิธีทำให้น้องๆเซฟแต่ถ้าเกิดจะให้ดียิ่งขึ้นในกรณีที่น้องๆเริ่มงัดจริงจังเริ่มศึกษาเทคนิคแล้วเวลานั่นพยายามให้ปากศอกเข้ามาอยู่ในลำตัวพยายามปากศอกเฉียงเข้ามาอยู่ในร่างกายครับไม่ปากอยู่ข้างลำตัวสังเกตดูที่เติ้ลปากแล้วก็ลำตัวตรงรับอกเราจะขนานกับลำโต๊ะไว้นะครับอันนี้คือให้ถูกต้องตามกติกานะครับแล้วก็ศอกอยู่ในตัวอันนี้จะทำให้เกิดอะไรขึ้นเวลาเริ่มสตาร์ทปุ๊บเปิดลำตัวฝั่งนึงเปิดลำตัวฝั่งนี้เปิดอกไปแล้วงัดมันออกแรงด้วยแผ่นหลังนะครับออกแรงด้วยแผ่นหลังเพราะงั้นต้นแขนกับแผ่นหลังเนี่ยมันจะล็อกติดกันมันออกแรงเป็นแท่งเดียวกันมันทำให้เกิด power แล้วก็มีพละกำลังแถมยังเกิดการเซฟตี้ในต้นแขนตรงนี้ทำให้ต้นแขนของเราเนี่ยไม่เกิดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดของเส้นเอ็นหรือว่ากระดูกได้นะครับอันนี้วิธีหนึ่งแล้วก็อีกแบบนึงในกรณีที่เรางัดเนี่ยพยายามไม่บิดลำตัวมากจนเกินไปจนแล้วก็ทิ้งหน้าทิ้งตาหน้าตาบิดหมดงัดเอื้อฝั่งนี้กดไปแล้วหน้าบิดเกิดอะไรขึ้นปล่อยเติ้ลปล่อยเติ้ลปล่อยแล้วก็ล็อกไว้แล้วเติ้ลหันหน้ากลับทางนี้หันหน้ากลับมาเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมกระดูกตรงนี้มันเกิดการบิดลำตัวเราบิดหนีของแขนนะครับมืออีกฝั่งนึงกดอีกฝั่งนึงโดยที่เราไม่ได้มองข้อมือของฝั่งตรงข้ามเราไม่ได้มองมือของตัวเองเลยเนี่ยแขนตรงนี้มันรับภาระ
แรงบิดจำนวนมากเลยทำให้กระดูกตรงนี้อาจจะขาดหรือว่าแตกได้อันนี้อันตรายเวลางัดข้อสำคัญอย่างนึงพยายามมองมือตัวเองนะครับจะงัดอยู่ในมุมไหนพยายามมองเปลี่ยนใหม่จะกดยังไงก็แล้วแต่พยายามมองมือมองมือตัวเองไว้ป้องกันการเกิดการบาดเจ็บได้อันนั้นอีกแบบนึงนะครับก็เป็นวิธีเทคนิคง่ายๆสำหรับการงัดข้อที่เซฟตี้และปลอดภัย2ตัวนี้อันนี้ถือว่าสำคัญมากฝากน้องๆทุกคนที่เพิ่งจะเริ่มงัดกันนะครับลองเอาไปใช้อันดับแรกเวลางัดกันพี่มามุมาพูดถึงข้างบนกันละในเรื่องของมือวิธีการจับนะครับจุดสตาร์ทเริ่มต้นจับได้2แบบจุดบนเลยนิ้วโป้งห้ามเกินนิ้วข้อนิ้วบนกันน้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนสังเกตดูข้อนิ้วโป้งข้างบนเนี่ยเราห้ามเกินนิ้วตีต้องจับเกินนิ้วโป้งของติของเติ้ลเติ้ลปล่อยตีขยับมาแล้วกำมือเติ้ลกำมือแล้วคืนก่อนตีกำไปน้องๆทุกคนเห็นนะครับลองดูนะไทม์นิ้วก็ไอ้ตรงเนี้ยนิ้วโป้งของเราเนี่ยมันถูกกลืนไปฝั่งใดที่โดนจับอย่างเงี้ยฝั่งนั้นคือเสียเปรียบเพราะนั้นเวลากติกาสากลให้จับเนี่ยเขาให้อยู่แค่ข้อนี้ต้องโผล่กรรมการจะมองแล้วข้อต้องโผล่อันนี้คือวิธีทางหนึ่งที่จับอันนี้เป็นเทคนิคแบบนึงที่จับทูแฮนด์และอีกแบบนึงนะครับกำนิ้วโป้งใช้นิ้วชี้เนี่ยขึ้นมากำนิ้วโป้งอันนี้เป็นสไตล์การจับอีกแบบนึงจับลักษณะนี้เป็นอีกแบบนึงที่จับกันนะครับเป็น2รูปแบบหลักๆที่ใช้กันอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับน้องๆก็ลองไปเลือกดูว่าเฮ้ยตัวเองถนัดสไตล์ไหนส่วนมากจับสไตล์กำนิ้วโป้งเนี่ยจะเป็นน้ำหนักตัวอยู่นอกโต๊ะนะครับน้องๆก็ต้องทิ้งสะโพกทิ้งน้ำหนักตัวลงห่างโต๊ะไว้แต่ถ้าเกิดเป็นฝั่งที่จับเต็มมือเอานิ้วโป้งออกนอกนิ้วชี้เนี่ยอันนั้นคือฟูลแฮนด์อย่างเงี้ยส่วนมากจะเป็นงัดสไตล์ฮุกอันนั้นคือจะเอาไหล่เข้ามาใกล้ข้อมือเพื่อที่จะบิดแฮนด์คอนโทรลใช้เป็นท่าฮุกเข้าหาลำตัวแล้วก็ใช้การพาศอกหรือลากศอกเข้าไปอีกมุมหนึ่งมุมปลายสุดของเบาะนะครับมันจะทำให้มีน้ำหนักในการกดค่อนข้างมากอันนี้น้องๆทุกคนที่ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับทริค 2-3 อย่างนี้เพื่อทำให้น้องๆทุกคนงัดข้ออย่างเรียกอะไรนะมีความสนุกสนานแล้วก็ปลอดภัยมากที่สุดนะครับน้องๆทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่สนใจกีฬางัดข้อในกรณีก่อนที่เราจะเริ่มครับอย่างน้อยเลยคืออย่าไปงัดด้านๆกับศอกปักพื้นนะครับมันทำให้ศอกอาจจะเกิดการบาดเจ็บเส้นเอ็นขึ้นได้เพราะว่าศูนย์รวมเส้นเอ็นอยู่ที่ข้อศอกค่อนข้างเยอะเพราะนั้นเราควรจะมีนี่เลยที่เตรียมไว้ให้แล้วอุปกรณ์ของเราเสริมตัวนี้ถ้าน้องๆไม่มีตัวเบาะรองศอกอย่างนี้นะครับน้องๆก็สามารถใช้ผ้าใช้อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พยายามขยับเข้ามาใกล้กันนิดนึงห่างเกินไปอย่างที่บอกห่างเกินไปเกิดอะไรขึ้นเติ้ลปักศอกห่างลำตัวศอกมันห่างลำตัวแล้วเกิดการอาจจะบาดเจ็บต้นแขนขึ้นได้นะครับโอเคต่อมาอุปกรณ์อีกอย่างนึงที่ควรมีครับน้องๆทุกคนหาเขาเรียกอะไรนะเป็นฟินิชอ่ะเป็นเขาเรียกอะไรให้หลังมือมันแตะโดนสักนิดนึงเพื่อที่จะรู้ว่าเราแพ้ชนะขึ้นแล้วแต่จริงๆแล้วมันคือมันเซฟตี้แขนไม่ให้แบบคือไม่ต้องกดถึงขนาดหลังมือแตะพื้นถูกต้องไหมครับถ้าเกิดกดจนถึงหลังมือแตะพื้นน่ะเกิดการบาดเจ็บของแขนขึ้นได้เพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยหนาๆไว้หน่อยก็ดีปลอดภัยคืออยู่ประมาณนี้ครับ2นิ้วครึ่ง2นิ้วกว่าๆนี่แหละแล้วก็มาวางไว้2ฝั่งมีการแพ้ชนะสินแดงน้ำเงินแว้งเฉียงเพราะบอดเราจะเฉียงถูกต้องไหมประมาณนี้ขวาวางนี้ใช่ขวาวางนี้ซ้ายวางนี้มานี้ก็อย่างที่บอกไปเดี๋ยวนะพรุ่งหน้าพี่อาจจะมีการทำอุปกรณ์พวกนี้ออกมาให้น้องๆทุกคนเอาไปใช้กันได้อย่างสะดวกมากขึ้นนะครับเราอาจจะทำเป็นรูปแบบเป็นบล็อกเซตมาให้ปากซอกพอเสมอฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเริ่มต้นเหมือนเดิมนี่เขาจับแบบฟูลแฮนด์นะครับทุกคนก็ลองดูแล้วก็เริ่มต้นข้อมือตรงทั้งคู่เซ็นเตอร์ตรงกลางเสมอตรงกลางโต๊ะตรงนี้ตรงกลางโต๊ะมือตรงทั้งคู่พร้อมเริ่มก็กดแอคชั่นกดนิดนึงกดมาเติ้ลกดตีมากดแตะปุ๊บประมาณแค่นี้อันนี้เวลางัดนะครับห้ามก็คือเบี่ยงหน้าไปฝั่งนู้นนะแล้วก็มือมาเบี่ยงหน้าเบี่ยงตัวไปปล่อยศอกห่างลำตัวเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมตรงนี้ไม่ปลอดภัยแล้วเพราะนั้นน้องๆทุกคนต้องพยายามอันดับแรกที่พี่แนะนำก็คือหลังแขนติดลำตัวให้ตลอดเวลามันจะทำให้เรางัดอย่างมี power นะครับมีพลังในการงัดมากนะครับแล้วก็ safety ต้นแขนเพราะนั้นน้องๆต้องจำไว้เลยว่าต้นแขนอย่าห่างหลังบอกอย่างนึงว่ามันเป็นเทคนิคที่ต้องใช้กล้ามเนื้อของหลังหรือว่าใช้แรงจากน้ำหนักตัวค่อนข้างเยอะงัดข้อไม่ได้ใช้เฉพาะแรงแขนนะครับน้องๆทุกคนเพราะนั้นพยายามเอาเทคนิคที่พี่วิทย์ได้แนะนำแล้วก็ลองไปปรับใช้ลองไปฝึกซ้อมกันบ่อยบนโต๊ะหรือว่าถ้าเกิดมีโอกาสสามารถสั่งทำโต๊ะเดี๋ยวเรามาดูครับน้องๆ2คนระหว่างน้องเต้นกับน้องตีครับเดี๋ยวจะลองงัดโชว์ให้น้องๆแล้วเพื่อนๆทุกคนดูกันว่าเฮ้ยงัดข้อบนโต๊ะที่ไม่มาตรฐานเฉยๆมันงัดคึกขังนั้นเลยเดี๋ยวนะพร้อมแล้วตรงกลางครับเซ็นเตอร์ปิดข้อมือคืนมาข้อมือคืนเฮ้ยอย่าเกินนิ้วเลยอย่าตีเลยผมไม่ได้เหรอไม่ได้คือข้อมืองุ้มข้อมืองุ้มข้อมืองุ้ม
งมคืนคืนอีกตีคืนตีข้อมือคืนไม่ต้องแต่ยังไม่เริ่มมันโกงกันแล้วเลยข้อมือเรียบข้อมือเรียบนะพร้อมไหมทั้งคู่พร้อมพร้อมดูดูน้องตีจะได้เปรียบอยู่ครับไปไปไปเอาเลยตีก่อนสิโอเคเสมอครับทั้งคู่โอ้โหมันโยกกันมันเลยต้องบอกว่าอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าคอนเทนต์หนึ่งสำหรับคนที่สนใจกีฬางัดข้อแล้วก็ไม่มีพื้นฐานเลยแต่ว่าเฮ้ยโต๊ะอุปกรณ์อะไรก็ไม่มีพี่วิทย์เลยมาแนะนำว่างัดยังไงให้เซฟตี้และปลอดภัยสุดวันนี้หวังว่าน้องๆทุกคนนะครับจะได้รับกว่าอะไรและผลประโยชน์ในเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็การเล่นกีฬาที่ปลอดภัยแล้วก็มีสุขภาพดีกันทุกคนมีความสุขนะครับตอนอื่นจะไปนี่ก็คือต้องขอขอบคุณทางด้านสถานที่นะครับก็คือราชันยิมที่ปิ่นเกล้านะครับต้องบอกว่าสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะออกกำลังกายหรือเข้าฟิตเนสเนี่ยจะตามพี่วิทย์มาต้องไปที่สาขาที่ตรงสายใต้ใหม่นะครับเพราะว่าตรงพาต้าปิ่นเกล้าเนี่ยเขาจะปิดรีโนเวทประมาณสิ้นเดือนนี้ก็คือเดือนพฤศจิกาที่เราลงเนี่ยก็จะปิดไปประมาณ1ปีถึงจะเปิดอีกครั้งนึงก็น้องๆไหนสนใจที่ออกกำลังกายก็สามารถติดตามไปที่สายใต้ใหม่ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือสปอนเซอร์พี่วิทย์ครับนั่นก็คือนี่เลยเสื้อพี่วิทย์ไอรอนเทคที่สุดของความแข็งแกร่งครับต้องบอกว่าน้องๆคนไหนที่เริ่มออกกำลังกายไวนะครับสนใจที่จะสั่งซื้ออุปกรณ์กีฬาไปเล่นไปบริหารเองที่บ้านนะครับแล้วก็เปิดคลิปดูพี่วิทย์ว่าพี่วิทย์แนะนำออกกำลังกายไงก็นี่เลยเข้าไปดูที่เพจของได้เลยครับ Iron Tech ที่สุดความแข็งแกร่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณที่รับชมติดตามคอนเทนต์พี่วิทย์นะครับฝากติดตามคอนเทนต์ต่อๆไปว่าจะเป็นอะไรครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ